แต่บัดนี้ท่านนิพพานไปแล้วเราก็ยังเป็นประเพณีมาเฝ้าท่านอยู่เฝ้าเพื่อรับฟังโอวาทที่เราสวดมนต์นั่นแหละเป็นคำโอวาทรู้ฟังอนิจจังเป็นต้นเนี่ยเป็นโอวาทแต่เราทั้งหลายที่น้อมนึกไว้ประทับใจในการสวดสาธยายมนต์ดลราคาถาธรรมวัดปฏิบัติพระพุทธเจ้าปฏิบัติพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าและน้อมมาปฏิบัติธรรมในตัวเราเรียกว่าธรรมวัดไม่จะเอามือกับขวานมาช่วยกันทำแต่เอามาถากหนูใจเราน้องนี้จึงเป็นพุทธประเพณีติดเรามาว่าจำเป็นเราจะต้องเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าของเราเพื่อสาธสิทธยายคำสอนของท่านและเมื่อถึงพระคุณของท่านที่ท่านปรีพานไปที่ไหนแล้วก็ยังฝากพระธรรมวินัยให้แก่เราปฏิบัติถ้าผู้ใดรักสถาคตบูชาสถาคตด้วยปฏิบัติธรรมนั่นแหละถูกต้องฝากธรรมวินัยไว้กับทุกบริษัทแล้วจงช่วยกันรักษาช่วยกันปฏิบัติก่อไปเถิดเรียกว่าธรรมวัดสวดมนต์ขอฝากท่านไว้ทั้งหลายไว้ตรงนี้ตอนนี้ไปก็จะได้เตรียมพร้อมที่จะเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าของเราในด้านรูปธรรมและนามธรรมในกิจกรรมของเราสืบไปน้อมจิตใจมายังพระพุทธเจ้าปฏิมากรรมเปรียบเหมือนมือทั้งโมกขลาสารีบุตรครบในที่ประทับนี้สืบไปณโอกาสบัดนี้ที่เราได้มาสวดมนต์ภาวนารับกรรมฐานเพื่อบำเพ็ญศีลที่รับศีลแล้วบำเพ็ญประโยชน์คือตัวกรรมฐานบำเพ็ญจิตภาวนาแนวทางสติปัฏฐานคือของพระพุทธเจ้าของเรานั้นวิธีปฏิบัติเบื้องต้นของการปฏิบัตินี้เนี่ยยึดแนวหลักสติเป็นตัวสำคัญสติปัฏฐานคือก็มีอยู่4ข้อสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมใหม่ยังไม่เข้าใจแนวปริยัติและข้อปฏิบัตินี้ก็ตามตรงท่องความหมายนี้ไว้ก่อนว่ากายานุปัสสนาปฏิปทาข้อที่1หมายความว่าอะไรท่านจะแปลกลับว่ากายในกายนี้กับว่ากายไม่มีตัวบุคคลเราเขาเป็นกายานุปัสสนาเป็นต้นแต่โดยวิธีปฏิบัติแล้วนะให้เอาสติเอาจิตเพ่งดูกายยืนเดินนั่งนอนเหลือซ้ายเหลือขวาจะคู่เหยียดเหยียดขาต้องติดตามผลคือใช้สตินี่เองดูร่างกายสังขารต่างๆเป็นก้อนอันนี้เรารู้ไว้เรื่องก้อนตอนข้อหนึ่งเวทนานุปัสสนาปฏิปทาข้อที่สองเราจะได้ทราบว่าเวทนาคืออะไรเวทนาแปลว่าทนไม่ได้บัญชาการไม่ได้ก็เป็นตามสภาพนี้ถ้าเป็นไปตามธรรมชาติแบบนี้คืออะไรเวทนาแปลว่าอะไรมีอยู่3ประการด้วยกันเวทนาข้อ1ได้แก่ทุกข์เวทนาทุกขเวทนาอุเบกขาเวทนาทั้ง3ประการนี้จุดมุ่งหมายก็ต้องการที่จะให้สติไปพิจารณาเวทนานั้นเช่นดีใจก็ดีเรียกว่าสุขกายสุขทางกายสุขทางใจอันนี้เรียกว่าสุขแล้วก็ทุกข์กายทุกข์ใจเรียกว่าทุกข์ทางด้านกายและใจเรียกว่าทุกขเวทนาอุเบกขาเวทนาก็เรียกว่าไม่สุขไม่ทุกข์จิตใจที่มักจะเลื่อนลอยหาที่เกาะไม่ได้เรียกว่าอุเบกขาเวทนาวิธีปฏิบัติก็ต้องใช้สติกำหนดคือตั้งสติระลึกได้เป็นต้นดีใจก็ให้กำหนดอย่างไรหรือกำหนดที่ลิ้นไปหายใจยาวๆจากจมูกถึงสะดือได้หายใจขึ้นลงยาวๆกำหนดว่าดีใจหนอดีใจหนอทำไมต้องปฏิบัติเช่นนี้ล่ะ
เพราะคำว่าดีใจและสุขกายสุขใจนั้นเดี๋ยวก็ทุกข์อีกทุกข์เจือไปในความทุกข์อย่างนี้เพื่อความไม่ประมาทของชีวิตของเราจะต้องรู้ล่วงหน้ารู้ในปัจจุบันในการกำหนดจึงต้องกำหนดที่ลิ้นปากบางคนบอกให้กำหนดที่หัวใจถูกที่ไหนหัวใจอยู่ที่ไหนประการใดอันนี้ผู้ปฏิบัติยังไม่ต้องรับรู้วิชาการถึงในบทปฏิบัติตรงนี้ได้ไอ้ลิ้นปือนั่นเป็นหัวขั้วแมตตอรี่ชาร์จไปเข้าหม้อทุกคนใครแปลท่าการปฏิบัตินี้นะไม่ใช่การวิจัยไม่ใช่ประเมินผลแต่เป็นการให้ผุดขึ้นมาเองโดยปกติธรรมดานี่แหละมันสายสะอาดผุดขึ้นมาได้รู้จริงรู้จังรู้ปัจจตังเวทิตาโพวินยูทีให้รู้ขึ้นมาเองทำมารู้เองเนี่ยทำยากรู้วิชาการทำง่ายหาหนังสือท่องได้ก็ได้แต่รู้เองให้มันใสสะอาดขึ้นมาเนี่ยรู้ยากทำไมจะรู้ได้ง่ายก็ต้องปฏิบัติขึ้นมาดีใจเสียใจมีความสุขกายสุขใจอย่าประมาทเลยเล่นนะต้องตั้งสติทุกอริบทตามกำหนดกำหนดจิตนี่หมายความว่าให้ตั้งสติเป็นวิธีปฏิบัติสัมปชัญญะมีความรู้ตัวอยู่ตลอดปัจจุบันอย่างนี้เป็นต้นอดีตไม่เอานะก็ไม่เอาให้เอาปัจจุบันที่มันเกิดขึ้นอย่างไรให้ปฏิบัติอย่างนั้นอย่างนี้โดยข้อปฏิบัติง่ายๆถ้าเสียใจมีความทุกข์กายทุกข์ใจมีสองอย่างทุกข์ทางกายทุกข์ทางใจแต่อะไรมันไม่อยู่ที่จิตใจเลยมันอยู่ในข้อนี้ถึงก็กำหนดตื่นไปเสียใจหนอเสียใจหนอหายใจลึกๆยาวเสียใจเรื่องอะไรเป็นการป้อนข้อมูลไว้ให้ถูกต้องในสตินี้ระลึกได้ก็หมายตัวแจงงานหมายเหตุที่มาของทุกข์ตัวสัมปชัญญะเป็นตัวบอกให้รู้ให้มีความเข้าใจเรียกว่าปัญญารู้เท่าทันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นปัจจุบันนั่นเองเพราะเรานี่จึงต้องกำหนดที่เวทนานี้ปวดเมื่อยเป็นเวทนาทางด้านกายแต่จิตอดไปเกาะอุปาทานยึดมันมันก็ปวดใจไปด้วยเป็นเราเสียใจร่างกายไม่ดีสุขภาพไม่ดีเป็นโรคภัยไข้เจ็บจิตมันก็เกาะที่เจ็บนั้นจึงต้องให้กำหนดเนี่ยเพื่อความไม่ประมาทเพื่อความใช้วิธีฝึกปฏิบัติก็กำหนดเวทนาในนั้นปวดหัวเข่าปวดที่ไหนก็ตามต้องการกำหนดให้ตัวกำหนดนี่เป็นตัวปฏิบัติเป็นตัวระลึกเอาจุดไปสู่จุดนั้นเป็นอุปาทานยึดมั่นก่อนเพราะเราจะก้าวบันไดก็ต้องเกาะยึดเราจะก้าวต่อไปก็ต้องปล่อยนี่อุปาทานทำใหม่ๆนี่เรียกว่าสมถะสมถะยึดก่อนแล้วก็จะปล่อยไปก็เป็นวิปัสสนาเป็นต้นนี่เราจะทราบจริงถึงจะเป็นวิปัสสนาขึ้นมาแต่ภายหลังเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติต้องเข้าใจนี้ต้องกำหนดส่วนใหญ่ไม่ค่อยกำหนดการจึงไม่รู้เรื่องราวอะไรอย่างนี้เป็นต้นมีความหมายอย่างนั้นมีความสุขทางไหนก็ตามเดี๋ยวจะทุกข์อีกนี่มันแก้ไม่ได้ก็อย่างนี้เกิดที่ไหนต้องแก้ที่นั่นไม่ใช่ไปแก้กับที่อื่นหาเหตุที่มาของมันคือสตินี่นี่เป็นตัวกำหนดเป็นตัวหาเหตุเป็นตัวแจงเบี้ยบอกให้รู้มาถึงหอนตัวสัมปชัญญะรู้ทั่วรู้นอกรู้ในนั่นแหละคือตัวปัญญาความรู้นั้นเกิดขึ้นตัวสมาธินี่ก็หมายความจับจุดนั้นไม่ได้เป็นเวทนาปวดเมื่อยเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติมากจึงต้องให้กำหนดไม่ใช่หมายความกำหนดแล้วมันจะหายปวดแต่หาไม่ได้ต้องการจะใช้สติไปควบคุมดูจิตที่มันปวดเพราะปวดนี่เราไปยึดมันจิตก็ไปปวดด้วยเลยก็ตัดการให้เกิดทุกข์ใจขึ้นมาเพราะอุปาทานไปยึดขึ้นมาอย่างนี้เป็นต้นจุดมุ่งหมายก็ต้องการเอาสติไปดูไปควบคุมจิตว่ามันปวดมากแค่ไหนประการใด
จุดมุ่งหมายอันนั้นมีความหมายอย่างนั้นอุเบกขาเวทนาไม่สุขไม่ทุกข์ใจก็ลอยหาที่เกาะไม่ได้ใจก็ลอยไปละเมอมองเห็นคนไปสองคนไปได้ถึงต้องกำหนดอุเบกขาเวทนากำหนดที่ไหนกำหนดที่ลิ้นปีหายใจยาวๆลึกๆสบายสบายแล้วก็ตั้งสติระลึกก่อนกำหนดรู้หนอรู้หนอรู้หนอถ้าเราสร้างคอมพิวเตอร์ขึ้นมาได้ครบป้อนข้อมูลอย่างนี้เรียกว่าป้อนข้อมูลมันรู้หนอรู้หนอเดี๋ยวสติก็จะรวมยึดมั่นในจิตจิตก็แจ่มใสแล้วความทุกข์นั้นก็จะหายไปแล้วอุเบกขาเวทนาไม่สุขไม่ทุกข์ส่วนใหญ่จะประมาทพลาดพลั้งได้จึงต้องมีสติทุกอิริยาบถดังกล่าวนี้เป็นต้นนอกเหนือจากนั้นจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานข้อที่3ต้องท่องให้ได้ทำไมเรียกว่าจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานฐานของจิตต้องยึดในฐานภพนี้จิตเป็นธรรมชาติจิตที่อ่านอารมณ์รับรู้อารมณ์ไม่ได้เหมือนเทวดาติดเสียงเกิดที่ไหนปัญหาเกิดขึ้นผู้พัฒนาจิตต้องรู้จิตเกิดของจิตอีกด้วยอันนี้ตามศัพท์ตามหลักของพุทธศาสนาเรียกว่าจิตเกิดทางไหนเดี๋ยวท่านจะรู้วิธีพัฒนาจิตต่อไปด้วยจิตเกิดทางไหนก็เรียกทางอินทรีย์อาเจตนะธาตุอินทรีย์นี่เองมีความหมายจะพูดเป็นภาษาไทยชัดตาเห็นโลกเกิดจิตที่ตาหูยินเสียงเกิดจิตที่หูเพราะมันสัมผัสจมูกได้กลิ่นเกิดจิตที่จมูกลิ้นรับรสเกิดจิตที่ลิ้นกายสัมผัสร้อนหรือหนาวอ่อนหรือแข็งที่นั่งกายเกิดจิตทางกายก็เรียกว่าจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานวิธีปฏิบัติทำอย่างไรวิธีปฏิบัติทำอย่างไรก็ทำอย่างนี้ที่มาของจิตรู้แล้วมันเกิดทางตาตาเห็นเห็นอะไรก็ตั้งสติไว้จับจุดไว้ที่หน้าผากอุณหลมมาปยาชายาเตกดตมให้มันถูกเหมือนเรากดไอเครื่องบวกเลขเครื่องหารมีครบกดตมให้มันถูกแล้วมันจะออกมาเครื่องคอมพิวเตอร์มันจะออกมาอย่างนี้เห็นหนอเห็นหนอเห็นอะไรเห็นโลกโลกอยู่ที่ไหนสภาพโลกเป็นอย่างไรรูปนั้นเป็นของผันแปรตัดหลอกลวงได้เยื่องร้ายได้ทุกประการเรียกว่าโลกเป็นเรื่องสมมติและเป็นเรื่องทำลายได้เกิดขึ้นตั้งอยู่แปรปรวนดับไปคือรูปกองกำหนดนักปฏิบัติจะทิ้งตอนนี้ไม่ได้ในจิตตานุปัสสนาจิตฐานเป็นธรรมชาติของจิตเกิดที่ตาเกิดแล้วกำหนดไม่ใช่ว่าเราแสไปหากำหนดข้างนอกตาแงะไปที่ไหนมันเห็นอะไรก็กำหนดว่าเห็นหนอทำไมต้องกำหนดด้วยเพราะจิตมันเกิดตาสัมผัสกับรูปเกิดจิตในเมื่อเกิดขึ้นแล้วเห็นของเหล่านั้นเรายังไม่มีปัญญาเราชอบไหมชอบเป็นโลภะไม่ชอบเป็นโทสะเราไม่ใช้สติเลยกลายเป็นคนโมหะรู้ไม่จริงรู้แต่ตาเนื้อไม่รู้ตาในรู้ดูด้วยปัญญาไม่ได้เลยดูด้วยโมหะคนเราไม่ต้องเลอะเทอะเปื่อยเปื้อนไปดังที่กล่าวแล้วต้องใช้สตินี่พ่อจิตตานุปัสสนาปิปฐานเป็นธรรมชาติของจิตต้องพัฒนาตรงนี้ต้องกำหนดทุกอิริยาบถหูยินเสียงหูกับเสียงอย่างไรไกลแค่ไหนอย่างไรไม่ต้องไปประเมินผลไม่ต้องวิจัยห้ามอ้าก็เหตุใดเพราะมันจะเป็นวิปัสสนุปไปนึกขึ้นมาก็วิจัยตามวิชาการแล้วจะไม่ผลเราก็ตั้งสติไว้ที่หูฟังเสียงหนอเราฟังเฉยๆไม่ได้หรือก็กำหนดด้วยถ้าเราไม่กำหนดเราจะขาดสติไอ้ตัวกำหนดนี่เป็นตัวฝึกสติให้มีสติอยู่ที่หูจะได้รู้ว่าเสียงอะไรเสียงหนอเสียงหนอกำหนดเสียงเฉยๆได้ไหมได้แต่ไม่ดีได้แบบใด
หนอตัวนี้เป็นการล้างจิตให้มีสติดีมีความหมายอย่างนั้นคำว่าหนอตัวนี้เป็นภาษาไทยไม่ใช่ภาษาฝรั่งไม่ใช่ภาษาไทยหอนอสระอก็เรียกว่าหนอดีมากเราจะบอกว่าเสียงหนอที่ยินมันล้างจิตได้ดีมากมีสติดีในการฟังระลึกเสมอว่าเสียงเขาด่าเสียงเขาว่าหรือเสียงเขาสรรเสริญเยินยอประการใดไอ้สัมปชัญญะตัวรู้ว่าเสียงนี้ของในกอเสียงนี้ของนางขอมาพูดเรื่องอะไรตัวสติกระแจงเบี้ยหาเหตุที่พูดทำไมเขาจึงพูดเช่นนี้ตัวสัมปชัญญะมันก็บอกกับเราว่าขอเขาพูดเนี่ยเพื่ออิจฉาเรามาด่าเรามาว่าเราแล้วสติบวกสัมปชัญญะเป็นตัวคิดของปัญญาปัญญาก็แสดงออกคอมพิวเตอร์ตีออกมาว่าเสียงนี้ไร้ประโยชน์เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับยุบไปทันทีที่หูเลยก็ไม่ต่อเนื่องเข้ามาในภายในจิตเราก็ไม่มีการเศร้าหมองใจเพราะข้อคิดนี้เพราะงั้นนักปฏิบัติต้องกำหนดนี้ไม่ใช่เดินจงกรมนั่งปฏิบัติท้องหนอยุบหนอใช้ได้ไม่ใช่ไม่ใช่ตรงนั้นตรงนั้นเป็นตัวสร้างเครื่องคอมพิวเตอร์ให้มีพลังจิตของข้อคิดของวิปัสสนาญาณอีกประการหนึ่งต่างหากผู้ปฏิบัติต้องเริ่มต้นด้วยอริยบทต่างๆทั้งจิตจิตเกิดทั้งหูถ้าเราสร้างเครื่องได้ดีแล้วป้อนข้อมูลถูกสร้างระบบถูกข้อมูลในจิตคืออารมณ์เราเก็บเอาไว้นานนักหนาแล้วที่ขายไม่ออกแฝงไว้ในอารมณ์คือโลภะโทสะโมหะทำให้จิตใจเศร้าหมองมาช้านานไม่ผ่องใสจึงต้องกำหนดอย่างนี้เสียงหนอเสียงหนอไม่ใช่เท่านี้พอนะเสียงเขาด่าใช่แล้วถ้าเรามีสมาธิดีสะสมหน่วยจิตสติสถานสูตรไว้ชัดเจนเสียงหนอก็รู้แล้วขอเขาด่าเราด่าเราตรงไหนมีตัวตนตรงไหนบ้างที่เราจะถูกด่าและเจ็บช้ำน้ำใจเช่นนี้เราก็ใช้ปัญญานี้เองฟังขอเขาด่าด่ามาโดยสมมติว่าด่าเราคิดว่าอย่างนั้นแต่เราอยู่ตรงไหนก็หาตัวเราไม่ได้ตัวเราไม่มีอย่างนี้คือปัญญาไม่มีตัวตนไม่มีบุคคลแต่เป็นโดยสมมติขึ้นมาที่เขาด่าเท่านั้นแล้วก็แปรปรวนเปลี่ยนแปลงสภาพของมันแล้วก็หลุดไปดับวูบไปที่หูอันนั้นก็หมดสิ้นไปนี่คือตัวปัญญานักปฏิบัติต้องกำหนดทุกอริยบทเป็นการฝึกเป็นการดับนิสัยให้คอยสู่จุดไม่หมายก็คือมีปัญญาเป็นความเคยชินจากปฏิบัติธรรมส่วนใหญ่พูดอย่างนี้ใครก็ทำได้ใครก็รู้แต่ปฏิบัติจริงๆไม่ได้เพราะไม่เคยกำหนดเลยปล่อยมันเลยไปหมดเลยเลยก็มาถึงจิตใจในภายในจิตหรือประตูทั้งหกช่องออกมาถึงห้องในที่นอนของเราแล้วโจรแต้มโจรด้วยกล้าโจรด้วยปัญญาแก้ไขปัญหาไม่ได้เลยเพราะมันอยู่ที่จุดนี้เป็นจุดสำคัญแต่ผู้ปฏิบัติทำเอาไปทิ้งหมดไม่เคยปฏิบัติจุดนี้เลยเอาแต่จะกล้องเดินจงกรมกล้องท้องหนอยกหนออย่างเดียวเต็มไปไม่ได้ไม่ครบสติปัฏฐานคือปฏิบัติในข้อจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานสูตรข้อนี้เป็นข้ออินทรีย์หน้าที่การงานที่ต้องรับผิดชอบเองก็กำหนดเสียงหนอเสียงหนอถ้ากำหนดไม่ทันมันเลยไปอดีตไปแล้วมันเกิดเข้ามาในจิตใจเกิดโกรธโดยตัวที่มาทันทีทำอย่างไรจะไปเสียงหนออยู่ไม่ได้ก็กำหนดตัวสัมปชัญญะกำหนดที่ไหนปัญหาเกิดขึ้นกำหนดที่ลิ้นปีบางทีไปสอนไม่เหมือนกันซะแล้วหลับหูหลับตาว่าส่งเดชไปเลยมันจะถูกจุดยังไงกดเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่ถูกกดไม่ถูกจุดแล้วมันจะออกมาตามที่เราต้องการไม่ได้นี่สำคัญผู้ปฏิบัติเน้นในข้อนี้ให้มากต้องกดที่ลิ้นปีแต่อธิบายอย่างไรนั้นจะไม่อธิบายที่นี้
ขอให้ท่านโง่ไว้ก่อนอย่าไปฉลาดตอนทำปฏิบัตินี่เดี๋ยวจะไปคิดเองเกิดขึ้นมาท่านจะได้ของปลอมไปนะจะได้ของไม่จริงไปอย่างนี้เป็นต้นหากว่าเรามันเลยไปเป็นอดีตแล้วความกำหนดที่ยามเดียวคือรู้ไว้ก่อนรู้ว่าอะไรแต่ยังบอกไม่ได้ทำไมจะรู้จริงทุกสิ่งก็กำหนดอย่างนั้นก็ที่ลิ้นตีหายใจยาวๆหายใจยังไงบางองค์ไปสอนไม่ถูกต้องตั้งสติไว้ที่ลิ้นตีดูลมหายใจจากจมูกถึงกระดือแล้วก็ตั้งสติไว้ที่ลิ้นตีหายใจยาวๆรู้หนอรู้หนอเพราะมันเลยไปแล้วไปอดีตจะกำหนดปัจจุบันไม่ได้จะกำหนดตัวรู้อย่างนี้เป็นต้นรับรองได้ผลนะรู้หนอขอรู้แล้วไปโกรธทำไมไปโกรธรูปนามนี้ไปโกรธใครตัวโกรธอยู่อย่างไรตัวโกรธอยู่ที่คนโน้นเราทำให้เราโกรธตัวโกรธไม่อยู่ที่คนโน้นมันอยู่ที่เราอยู่ที่เราอยู่ตรงไหนอยู่ที่ใจอยู่ที่จิตเอาเกิดความโกรธเข้าไว้ท่านจะมีแต่ความเป็นพวกมือจะถูกเจ้าหมองใจตลอดเวลาท่านจะไปเป็นผู้ไม่มีปัญญาเป็นผู้แก้ปัญหาไม่ได้เลยก็สร้างปัญหาด้วยโทสะสร้างปัญหาด้วยผูกเวรสร้างปัญหาด้วยผูกพยาบาทน้อยไปรู้สึกละนี่ท่านจะต้องสร้างปัญหาแน่อย่างนี้เป็นต้นการปฏิบัติเป็นการแก้ปัญหาไม่ใช่สร้างปัญหาเหมือนเช่นเข้าใจกันแล้วมีปัญญาเนี่ยไม่เคยเห็นนอนเห็นเหนือเห็นใต้เห็นอารมณ์เราดูอารมณ์จิตของเราดูจิตใจของเราตั้งหาอย่างนี้เป็นต้นให้กำหนดอย่างนี้อย่างนี้สำคัญมากบางคนไปสอนก็ไม่ถูกโกรธหนอโกรธหนอแล้วจะเอาจิตตั้งตรงไหนเอาสติไว้ตรงไหนปากจุดไม่ถูกเลยกดเครื่องคอมพิวเตอร์ผิดแล้วกดตุ่มไม่ถูกเลยมันก็ออกมาแบบอย่างนั้นเองกระวางจุดไปตรงไหนก็ไม่รู้นี่สำคัญนะไอเห็นหนออย่าลืมนะส่งกระแสจุดจังที่หนาผากไม่จะหลับหูหลับตาว่ากระทรงไออย่างหนอทำนองนี้จะไม่ยึดผลดังที่กล่าวมานี้การท่านทำอย่างที่กำมาเนี่ยเหนียวแล้วรับรองได้ผลทุกคนสำคัญไม่ตัวปฏิบัติไม่ทำมันจะเป็นกิจกรรมได้ยังไงแล้วนี่เห็นหนอก็ต้องส่งกระแสจิตจากหน้าผากออกไปนะเพราะว่าเราจะสังเกตตัวเองได้ทุกคนความรู้สึกจะมารวมอยู่ที่หน้าผากหมดเรียกว่าภาษาเจ็บเขาเรียกว่าหนูเฮงมันจะมีแสงนะที่หน้าผากนะอาจารย์นี่มาอธิบายแล้วจิตขั้นสูงก็จะเห็นเองว่าดูหน้าคนดูตรงไหนดูตรงไหนหนูเฮงมันอยู่ตรงไหนอย่าลืมตัวตัวอุเดี๋ยวมาพูดหลายครั้งยังไม่มีใครตีปัญหาได้เลยอุนลมมาประยชายจะเกิดมันเป็นการส่งกระแสจิตที่ดีมากในจุดศูนย์สมาธินี่เราจะเกิดปัญญาได้สำหรับตัวตนบุคคลปฏิบัติไม่ใช่มานั่งเห็นที่เม็ดถามกันไม่พักเลยหลวงพ่อคะถ้ามีมนุษย์อย่างนี้ฝันอย่างนี้จะได้อะไรไม่ต้องมาถามนะฝันปลอมก็ดีจิตอุปาทานยึดมั่นก็ฝันได้จิตโกรธก็มาฝันได้เรื่องร้ายตลอดเลยการลองดูนะถ้าจิตท่านโกรธผูกพยาบาทเกินจะฝันร้ายร้ายจะฝันหนีจรลบพุ่งทิ้งใครไม่พักเพราะจิตท่านโกรธออกมาเป็นความฝันได้เป็นมนุษย์ที่เลวร้ายได้เพราะจิตมันไม่ดีถ้าจิตดีมีสติดีก็ฝันต้องเชื่อเรื่องจริงได้ฝันไม่เป็นเรื่องจริงถ้าเราจิตมันเจอจึงฝันเจอเจอจิตมันปลอมจึงฝันปลอมออกมาอย่างนี้บางคนมาถามนะบางทีอาจารย์สอบอารมณ์เห็นอะไรอย่างเห็นนอนเห็นนี่ไม่ต้องไปถามเขาอย่างนั้นถามว่ากำหนดหรือเปล่าเวทนาเนี่ยเกิดขึ้นกำหนดเป็นอย่างไรก่อนถามอย่างนี้จะถูกต้องมากกว่าไม่ต้องถามเห็นอะไรไปแนะแนวเขาทำมาอย่างนั้นอย่างนี้เป็นต้นนี่มีความหมายในการปฏิบัติมากเพราะฉะนั้นปักจุดให้ถูกปักให้มันถูกกดตมให้มันถูกเหมือนท่านทั้งหลายคิดเลขมีเครื่องคิดเลขลองกดผิดมันก็ออกมาผิด
ฟ้ากดถูกแต่ไฟฟ้าท่านหมดสมาธิไม่มีเลยกดยังไงมันก็ไม่ออกมาตามรูปแบบนั้นต้องมีสมาธิสมาธิคือจับจุดงานของเราไม่วางธุระหรือการกำหนดจิตให้อยู่ในจุดเดียวกันอย่างนี้กระแสไฟกระแสไฟมันบกพร่องไฟไม่ได้กำหนดกดมาผิดทั้งนั้นจะไปโทษเครื่องเขาไม่ดีไม่ได้เครื่องเขาดีแต่ระบบไฟไม่ดีคือไม่มีสมาธิอยู่นั่นเองนี่มีความหมายอย่างนั้นเพราะฉะนั้นจะจับจุดให้ถูกอย่างนี้เป็นต้นแต่หากว่าเราไม่รู้จะกำหนดอย่างไรไม่รู้เลยว่าจะกำหนดยังไงก็เอาความรู้มากำหนดคือลิ้นเปรย์คิดไม่ออกเลยทำอย่างไรก็ทำแบบเดิมมาแต่อดีตไปแล้วคิดไม่ออกไม่รู้จะบอกได้อย่างไรก็ทบทวนไอ้การว่าทบทวนดูหนังสือก็ต้องไปดูซ้ำเรียกว่าทบทวนหนังสือถ้าทบทวนอารมณ์ก็ต้องไปกำหนดอย่างนี้หายใจยาวๆนั่งท่าสบายอยู่ตรงไหนก็ตามอยู่บนรถก็ได้ทบทวนชีวิตทบทวนอารมณ์ว่าลมลืมอะไรไปบ้างเก็บของวางไว้ที่ไหนตั้งอยู่ไหนมันลืมเลยก็หายใจยาวๆมีประโยชน์มากตั้งสติไว้ที่ลิ้นไปเองดวงหาไทยเรียกว่าเจตสิกมาสายหาไทยเรียกว่าเจตอยู่ที่ลิ้นไปวิธีปฏิบัติวิธีปฏิบัติอยู่ตรงนี้ปลดตัวไม่มันโถกหน่อยไม่ได้หรืออย่างนี้กันเถอะหายใจยาวๆคิดหนอหายใจลึกๆยาวเข้าไว้เพราะทางปัญญาโตกระหมูของเราถึงจะเดินเรามีปัญญาสั้นยาวไม่เท่ากันอย่างนี้อีกสักครู่หนึ่งถ้ามีกระแสไฟครบคือสมาธิดีหลักฐานดีเก็บหน่วยจิตไว้ได้มากคอมพิวเตอร์จะเตรียมมาทันทีคิดออกแล้วคิดอะไรออกคิดที่แก้ปัญหาไม่ได้ไม่รู้จะวิชาข้อไหนมาแก้ปัญญามันจะออกบอมบอกเราเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ไปออกมาแสดงอย่างนี้แล้วเอาไปใช้เถอะได้ประโยชน์มากคิดออกแน่คิดออกแน่นอนของใครของมันต้องทำขึ้นมาคือปัญญาต้องทำให้มันถูกจุดนี้เป็นก็มีความหมายยืนหนอ5ครั้งขอให้คณาจารย์แน่แน่ถูกด้วยไอ้ยืนหนอ5ครั้งเนี่ยทุกคนในกระจายตาจาปัญญากากรรมฐานฐานเดิมก็แต่มนุษย์เกิดมาจากพับพาของมารดาแล้วมีนะครับเกษาโลมานะขาทันตาตาโตตาโตทันตานะขาโลมาเกษานี่ครับวิธีกำหนดทำอย่างไรปัญหาเกิดขึ้นก็ให้ผู้ปฏิบัติยืนก่อนแล้วอย่ามาจังคิดเท้าหรือจะล้มไปยืนธรรมดายันธรรมดาก็มือภายหลังก็ได้ดวงกองวาดมโนภาพว่าเรายืนรูปร่างอย่างนี้เป็นมโนภาพผ่าศูนย์กลางเลยผ่าศูนย์กลางไปถึงปลายเท้าก็เริ่มต้นว่ายืนจากศีรษะหยุดที่สะดือยืนถึงสะดือแล้วสติตามทันไหมนี่ขั้นต้นขอสติตามมาฉันยืนไหมยืนสติตามถูกไปถึงสะดือไหมถึงไงหนอจากสะดือไปปลายเท้านี่วิธีจังหวะที่แน่นอนก็ตื่นก็ตามสุดลงไปถึงปลายเท้าได้จังหวะไม่ใช่หลับตาแล้วยืนหนอไม่ได้เรื่องเลยไม่ได้เรื่องผ่าศูนย์กลาง90องศาเนี่ยนี่ก็คือเบื้องต่ำได้แต่ปลายผมลงไปเบื้องบนก็จะปลายเท้าขึ้นมาอย่างนี้แต่วิธีปฏิบัติทำอย่างไรสอนกันไม่ถูกจุดนี้เลยยืนมโนภาพจิตก็ผ่านจากขมอมลงไปก็ตีตามก็คือพวกผมจิตยืนถึงสะดือละอ๋อก็ตีตามทันวักสองหนอลงปลายเท้าได้จังหวะพอดีเลยลองดูนะแล้วก็สมรวมปลายเท้าขึ้นมาบนที่กาวักสองยืนดูเท้าสองทางด้านกายานุปัสสนายืนถึงจะเดือดจด
ศูนย์กลางสติตามทันไหมทันหนอจากกระดือขึ้นมาถึงกระหม่อมพอดีนี่ได้จังหวะถ้าทำอะไรผิดจังหวะใช่ไม่ได้ไม่ได้ผลบางคนก็หลับตายืนหนอ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 อะไรยืนปากพูดปากกำหนดจิตไม่รู้สติไม่มีอย่างนี้ใช่ไม่ได้ไม่ได้ผลเลย 100% ขอเจริญพรอย่างนั้นรักสองยืนถึงจะดีแหละขอสติตามไม่ทันก็แล้วจิตมันไวมากเอาใหม่กำหนดใหม่เช่ได้ไม่ได้เปลี่ยนแปลงได้ไม่เป็นไรสำรวมใหม่จากปลายเท้าขึ้นมาหลับตามโนภาพจากปลายเท้าถึงจะดียืนขึ้นมาเอาจิตขึ้นมาทบทวนเรียกว่าปฏิโลมโอโลมปฏิโลมเป็นต้นสำรวมถึงกระดือแล้วผ่าศูนย์กลางขึ้นมาเลยผ่าลิ้นตีขึ้นมายืนหนอถ้าท่านมีสมาธิดีนะสติดีนะมันจะกล้าไปทั้งตัวทั้งกายยาวนี่ก็เป็นไงจะมีสติครบทั้งกายต้องรู้จุดมุ่งหมายของมันด้วยเอาไปสอนกันให้ถูกต้องปัญญาเกิดจะรู้สักว่าคำว่ากายานุปัสสนาเป็นยังไงมันจะแจ้งสติมีครบในด้านกายในกายนี้กายภายในก็คืออารมณ์กายภายนอกก็คือสภาวะอันเป็นรูปสภาวะอันเป็นนามธรรมก็อยู่ในภายในตัวกำหนดมันจะสร้างออกมามีสมาธิภาวนาเห็นชัดในรูปแบบออกมาในรูปร่างของมันคือรูปธรรมนามธรรมชัดอย่างนี้5ครั้งที่5สํารวมที่กระหม่อมมโนภาพสติแจ๋วแล้ว5ครั้งสติก็ตามจิตอาศัยกันได้โดยเจตสิกที่ลิ้นปีตัวอยากเป็นตัวเจตสิกจิตเป็นตัวที่ดำเนินงานคิดอ่านอารมณ์ต่างๆได้อยู่ที่จิตมันก็ลงไปอีกหนอถึงปลายเท้าลืมตาได้ดูปลายเท้าต่อไปสำรวมที่ปลายเท้าแล้วกำหนดขวายางหนอเป็นก้อนขวาคืออะไรคือสติระลึกก่อนนี่ขวาซ้ายย่างเป็นตัวสัมปชัญญะรู้ว่าย่างยาวสั้นเท่าไรหนอลงพื้นพอดีเห็นชัดชัดไหมทำให้ได้จังหวะถ้าไม่ได้จังหวะเหมือนเราขึ้นบันไดคือจังหวะตกกระไดเนี่ยไม่ได้ผลอย่างที่กล่าวนี้สำคัญมากมีอย่างนี้ขณะที่เดินจบกรมมีเสียงอะไรมากำหนดนะเสียงหนอแต่ขณะเดินจบกรมมีเวทนาปวดเมื่อยเป็นคอหยุดเดินหยุดเดินเลยยืนเฉยๆกำหนดเวทนาไปเอาสภาพความเป็นจริงมาแสดงออกว่ามันปวดมากน้อยเพียงใดต้องการอย่างนั้นไม่ใช่กำหนดหายกำหนดต้องการจะให้รู้มันปวดขนาดไหนเวทนานี่ทำให้รู้กฎแห่งกรรมได้เราจะรู้กฎแห่งกรรมว่าทำอะไรได้ยังไม่ทราบได้อยู่ที่ตัวเวทนาเนี่ยบอกเขาได้รู้อันนี้จะมาอธิบายเดี๋ยวมันจะเสียอารมณ์เดี๋ยวจะนึกเอาเองเอานึกเอาเองนี่ไม่ได้ต้องมันพูดเองมันเกิดเองในจิตใจของกองอย่างนี้เป็นก้อนนี่วิธีทำแล้วก็ซ้ายยาหนอผู้ปฏิบัติต้องเพ่งลงไปที่ปลายเท้าไม่หลับตาเดินไม่ใช่แหงนดูตาฟ้าแล้วหลับตาไม่รู้เรื่องต้องเพ่งลงที่ปลายเท้าดูของลูกค้าว่าโลกน้ำมันเคลื่อนอย่างไรจนทำนานการแล้วก็ไม่ต้องกำหนดอย่างนั้นก็ได้มันจะเดินไปถูกจังหวะของมันเองตีรับอย่างนี้เป็นการแบบฝึกขณะที่เดินคิดออกคิดหยุดอย่าเดินเอาทีละอย่างกำหนดที่ลิ้นปีกแล้วหายใจยาวๆกำลังยืนเดินจะกลมคิดหนอมันจะคิดเอาเหตุผลมาตั้งบวกลบคูณหารไปตามลำดับคิดหนอคิดหนอไอ้ฟุ้งซ่านที่ไปคิดนั่นเดี๋ยวคอมพิวเตอร์จะตีออกถูกต้องอ๋อไปคิดเรื่องหรือไหลรู้แล้วเข้าใจแล้วถูกต้องแล้วเดินจะร้อนต่อไปเห
หวาอย่างหนอใช่อย่างหนอเดินให้ช้าที่สุดเพราะจิตมันเร็วมากจิตมันไวเหลือเกินทำให้เครียดลงทำให้คุ้นเคยช้าเพื่อไวเสียเพื่อได้กองจำข้อนี้ไว้สั้นๆเท่านั้นเองนี่เวทนาเกิดขึ้นก็กำหนดคิดออกก็กำหนดฟุ้งซ่านออกก็กำหนดกำหนดทีละอย่างยาวหลายอย่างมาปนการประเปกระปะใช่ไม่ได้เลยก็รู้กระเปกระปะไปโดยทำนองนี้เป็นต้นต้องรู้จริงรู้แจ้งเห็นจริงเห็นแจ้งเห็นในใจเห็นอารมณ์เราอย่างนี้จะถูกต้องมากนี่ก็ยืนหนอนะอย่าลืมนะต้องกำหนดให้ได้แล้วก็เดินจงกรมเกิดนั่งภาวนาไอ้ว่าพองหนอยุบหนอนี่เป็นการสร้างเครื่องคอมพิวเตอร์สร้างสมาธิและสิ่งแวดล้อมจากจิตตานุปัสสนาติฏฐานเป็นสิ่งที่มาของจิตเป็นสิ่งที่มาของอายตนะธาตุอินทรีย์เป็นสิ่งที่มาของขันธ์ห้ารูปนามเป็นอารมณ์ต้องรู้อย่างนี้เป็นอย่างแต่ละอย่างไปไม่ใช่กำหนดกันใหญ่เลยกำหนดอยากกำหนดโน่นกำหนดนี่มันจะมากไปเอาแต่น้อยก่อนแล้วเดี๋ยวก็จะกำหนดไม่ได้เอาทีละอย่างทีละอย่างไปเดี๋ยวก็ได้ดีเองแล้วค่อยกำหนดก้อนจิตทีหลังก้อนจิตคือตัวอยากอยากหยุดหนออยากหยุดหนอนี่ก้อนจิตเป็นเจตสิกเอาไว้ทีหลังค่อยเป็นค่อยไปก่อนค่อยๆทำฝึกให้มันได้ขั้นตอนให้มันได้จังหวะก่อนแล้วค่อยกำหนดละเอียดทีหลังถ้าเรากำหนดละเอียดเลยขั้นตอนไม่ได้ก็เป็นวิปัสสนึกเลยก็พองยุบก็ไม่ได้เวลานั่งสมาธิเดินจงกรมเสร็จแล้วท่านอย่าไปทำงานอื่นทำให้ติดต่อกันเหมือนล้อเส้นได้ออกจากลูกล้อเดี๋ยวขาดทำให้มันติดต่อไปนั่งสมาธิจะขัดสมาธิสองชั้นก็ได้ชั้นเดียวก็ได้หรือสองชั้นขัดสมาธิก็ได้แล้วแต่ถนัดมาเดี๋ยวบังคับแต่ประการใดมือขวาทับมือซ้ายหายใจเข้ายาวๆก่อนอย่าเพิ่มกำหนดกองยุบหายใจออกยาวๆหายใจเข้ายาวๆหายใจออกยาวๆแล้วสังเกตท้องหายใจเข้าท้องจะพองไหมหายใจออกท้องจะยุบไหมไม่เห็นเอามือจับดูเอามือคลำที่สะดือล้วงไปที่ในผ้าของเราแล้วหายใจยาวๆท้องพองแล้วก็บอกว่าพองหนอยุบหนอให้ได้จังหวะใหม่ๆอึดอัดมากเพราะเราไม่เคยต้องทำให้ได้ไม่ใช่ท้องหนอยุบหนอเอาแต่ปากเนี่ยจิตใจทำไม่ได้อย่างนี้มันอยู่ที่จุดนี้กองทำไม่ได้บางคนมีนิจังก็ดีนิจังนี้มันมากไปมากเรื่องเอานี้ก่อนนะเอานี้ก่อนเราหายใจเข้ายาวๆท้องพองกำหนดพองไม่ทันหนอยุบยุบแล้วไม่ทันหนอพองคือปัญญาวิธีปฏิบัติทำยังไงที่จะแก้พองคนละเพิ่มเพิ่มลองดูพองแล้วก็หนอสักเพิ่มหนึ่งพองสักเพิ่มหนึ่งลองดูสำหรับตัวเราทุกคนถ้าพองเพิ่งไม่ได้หนอไม่ได้เอาใหม่เปลี่ยนใหม่ได้ เปลี่ยนอย่างไรพองหนอไปเลยยุบและลงหนอให้ยาวไปเลยเดี๋ยวท่านจะทำได้ไม่ขัดข้องไม่ยืนอัดแน่ใหม่ๆนี่ยอมเป็นธรรมดาถ้านั่งไม่เห็นมือขาไม่ได้นอนลงไปเลยนอนเหยียดยาวนอนหงายไปเลยเอามือประสานพองหายใจยาวๆแล้วก็ว่าตามมือนี้ไปพองหนอยุบหนอให้คล่องพอคล่องแล้วไปเดินจงกรมมานั่งใหม่เดี๋ยวท่านจะชัดเจนมีวิธีแก้วิธีไขวิธีปฏิบัติให้ได้จังหวะอย่างนี้เป็นต้นนี่มีความหมายเยอะเกินถ้าท่านโกรธกำหนดเลยนะถ้าท่านรู้สึกอยากได้ก็กำหนดเลยรู้สึกเกลียดชังก็กำหนดเลยเป็นวิธีแก้ปัจจุบันวิธีการแก้ปัญหาติดโจทย์โอขยาบาดใช้ก็ต้องกำหนดตรงนี้อย่าปล่อยมันข้างคืนปล่อยมันเลยไปเข้าถึงจิตใจเหมือนโจรเข้าไปในห้องในฉะนั้นมันก็จี้เราได้เราก็ต้องยอมจำนนมันโดยทีนี้แต่ก็โกรธแล้วก็แก้ปัญหาตรงนี้อย่าไปผลัดไว้ไปแก้ตรงนี้ถูกความโกรธก็ว่าทำให้ใจเศร้าหมองตลอดกินยังลูกกินไม่ได้นอนไม่หลับเสียเวลามากจึงต้องแก้ตรงนี้โกรธหนอโกรธหนอวิธีปักจิตไว้ที่ลิ้นปี่ก็คือรวมไว้แล้วก็เครื่องคอมพิวเตอร์มันจะออกมา
อ๋อไปโกรธเขาทำไมเล่ามันจะบอกมาอย่างนี้ใครบอกอารมณ์จะบอกจิตบอกสติบอกปัญญาบอกสรุปเหลือปัญญาบอกเราจะรู้แจ้งเห็นจริงเลยเพราะว่าปัญญาบอกเราเองเหมือนอย่างตัวเราบอกเองดีกว่าคนอื่นมาบอกเราเราสอนตัวเองดีกว่าคนอื่นมาสอนเรานี่มันจะเห็นแจ้งชัดเจนมากโดยโอกาสนี้นี่กำหนดอย่างนี้กำหนดเวทนาถ้าหากว่าของหนอยุบหนอเกิดเวทนายุบของยุบไปแล้วเอาจิตปักไว้ที่เวทนาเอาสติตามไปดูที่มันปวดแค่ไหนมันจะมากน้อยเพียงใดไม่ใช่กำหนดปวดหนอยังหายเลยมันจะหายมันยังไม่หายมันยังไม่เป็นวิปัสสนาจะเป็นสมถะมันยังมีอุปาทานยึดเวทนาอยู่เหมือนท่านทั้งหลายเป็นไข้เอาจิตไปเกาะที่ไข้จิตท่านก็เป็นไข้ไปด้วยอย่างนี้แหละทั้งหลายโตซ่ายังแยกรูปนามยังไม่ออกแยกเวทนาไม่ออกก็ต้องยึดอย่างนี้ก่อนพอยึดปวดหนอพอยิ่งปวดหนักเอาหนักตายตายปวดหนอหนักจะแตกแล้วจะแตกแล้วทนไม่ไหวแล้วก้นนี่จะร้อนเป็นไฟแล้วน้ำแทงก้นแล้วทนไม่ไหวแล้วตายให้ตายกำหนดไปกำหนดไปสมาธิดีสติดีให้เวทนาเกิดขึ้นจะตัดดับไปจ้าหายวับไปกับตานี่แยกเวทนาได้แยกรูปแยกนามได้ใช้ได้แต่ในใหม่ที่ยังแยกไม่ออกมันยังกอดกันอยู่มันยังปวดไม่รู้จักหายขอให้ท่านอดทนฝึกฝนในอารมณ์นี้ได้แต่ฉะนั้นการเจ็บหัวป่วยไข้จะแยกเอาจิตออกเสียจากป่วยจิตไม่ป่วยไม่เป็นไรนะสำคัญจิตไปป่วยซะด้วยเลยก็หมดทั้งกายทั้งใจหมดอะไรจะอยากอยู่ตรงจุดนี้อันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากต้องกำหนดอย่างนี้นะมีความหมายพอท่านง่วงง่วงนอนเลอะเกินง่วงเลอะเกินถ้ากำหนดง่วงหนอง่วงหนอจะปากหายไม่ได้ทำไงล่ะจะกำหนดได้กำหนดยังไงจะไม่ง่วงกำหนดยังไงเอาจิตวิธีอุณหภูมิมาไปเจอชายเจอง่วงหน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 อสำรวมจิตเป็นหูเฮงรับรองหายง่วงทันทีนี่ต้องวางให้มันถูกเรื่องกันสิไม่ใช่กำหนดแต่ปากนะแก้ไขปัญหาไม่ได้อย่างนี้ถ้าหากว่าเรานอนไม่หลับก็สมาธิดีนะแต่ไม่ด้วยเหตุอันใดไม่ทราบมานอนไม่หลับหายใจยาวๆนอนลงไปหมายถึงว่าหน่วยจิตดีแล้วสะสมไว้ได้มากแล้วหลับทันทีนะเอาวางจิตไว้ที่ไหนกดตมไหนต่อจิตไว้ที่ลูกกระเดือกเอาสติไว้ที่ลูกกระเดือกหายใจยาวๆหายใจยาวๆเอาจิตไว้ลูกกระเดือกที่ขี้น้ำลายตั้งสติไว้เดี๋ยวท่านจะหลับถอยไปเลยหลับโดยมีสติด้วยคิดตัวถือช้างรู้หมดเลยนะอย่างนี้เป็นต้นแล้วผู้ปฏิบัติเดินก็ทำได้เดินก็ทำได้ทำได้นอนก็ทำได้นอนทำอย่างไรถ้านั่งไม่ทนก็นอนลงไปสำคัญอย่านอนหลับนอนกำหนดท้องหนอยุบหนอท้องหนอยุบหนอถ้าท่านมีสติดีสมาธิดีปัญญาเกิดท่านจะหลับวูบลงไปทางท้องยุบจับให้ได้ถ้าจับหลับได้แล้วรับรองถ้าจะพลิกตัวกี่ครั้งจะตื่นเวลาไหนได้ตามเหมาะสมจะตื่นตีสี่ถึงตีสี่จะตื่นรุ่งขึ้นมาตื่นทันทีแต่ปัญหามืออันเดียวตื่นแล้วจะลุกหรือเปล่าจะลุกขึ้นมาหรือเปล่าตื่นแล้วแต่ถ้าไม่ลุกใครจะนอนต่อนี่มันเป็นปัญหาเหมือนกันนั้นท่านเคยจริงอย่างนี้นี่ต้องวางจุดให้มันถูกนะขอเรียนพระอาจารย์และเรียนคณะอาจารย์หญิงพายด้วยสอนให้ถูกจุดนี้ให้เหมือนกันนี่วางปุ่มนี่รับรองได้เห็นหนอเห็นหนอถ้าเราเดินหนอได้รู้จากคำว่าอารมณ์เพราะหลักในตัวของเราจากปลายเท้าขึ้นมาจากปลายผมลงไปแล้ว5ครั้งเห็นหนอมันก็เห็นตั้งแต่ปลายผมลงไปปลายเท้าปลายเท้าขึ้นไปผมเห็นคนอื่นก็ไม่เห็นตัวหลักเราจะรู้ว่าคนนี้มีไสเป็นอย่างไรทันทีขอให้ส่งกระแสจิตออกที่หูเพื่อ
ส่งกระแสจิตที่วางชื่อทั้งสองข้างส่งออกไปเห็นหนอเห็นอย่างไรเห็นด้วยปัญญาคนนี้เราเกิดสัมผัสจากคนนี้ขึ้นมาคือเห็นหนอเห็นลูกเห็นนางคนนี้เดินก็มาแล้วคอมพิวเตอร์จะตีออกมาเลยว่าคนนี้พบไม่ได้นิสัยไม่ดีสัมผัสแล้วเกิดสติปัญญาเป็นที่คนที่เดินก็มาทำไมอ๋อทราบแล้วสติจะแจงบอกให้เราเข้าใจสัมปชัญญะก็รู้ตัวเราคือปัญญาตัวเดียวคนนี้เข้ามาจะเขายืมเงินรู้แล้วปัญญาตัวรู้จะผลักดันให้คอมพิวเตอร์เทียมาอย่างให้ยืมเข้ามาแล้วตั้งแต่หน้าประตูบ้านเป็นนิดตอนกู้เป็นจะกู้ตอนทวงอย่าให้โปรดจะในวันนี้วันเดียวเท่านั้นนี่มันมีประโยชน์ไหมเนี่ยสังขารทำไม่ได้ปฏิบัติกันนอกลู่นอกทางเขาเยอะแยะเลยรู้ไม่จริงอย่างนี้นะรู้ไม่จริงบางคนนั่งสงบแล้วโงกไปโงกมาโงกมาโงกไปสมาธิดีขาดก็ตื้อบางคนบอกญาณมาแล้ววูบลงไปแล้วใจก็เหนื่อยโสลดเลยอะไรอย่างนี้ใช้ไม่ได้นี่นะสมาธิดีแต่สติใช้ไม่ได้ไม่มีสติเลยนะนั่งโงกไปโงกมาก็กำหนดรู้หนอรู้หนอรู้หนอโอ้ยรู้แล้วไม่งอกเลยยอมทั้งหลายจะเห็นคนในรถยศนั่งหลับงอกไปงอกมาถ้านั่งมีสติสัมปชัญญะดีจะไม่งอกจะหลับอย่างสบายจะไม่ไหวจริงกับประการทั้งปวงนี่เห็นชัดคนที่งอกไปงอกมานั่งงูไปงอกมาไม่ใช่ยานขึ้นนะยานตรงเตงมาแล้วขาดสติมากเอาทำไงจะหายงอกก็กำหนดเสียงอกหนอหรือเอารูหนอก็ได้ถ้ามันไม่หายกดจิตไว้ที่กายสะดือ2นิ้วมีวิธีแก้กดไปลงให้ลึกให้กายสะดือ2นิ้วกำหนดรูหนอเดี๋ยวหายงอกทันทีไอ้งอกงุบนี่หายเลยจับติดได้ตรงนี้ในตมากำลังเขียนเรื่องตำราคู่มือแล้วบางคนเนี่ยจะได้มีเถียวิชาการสอบอารมณ์วิธีปฏิบัติสอบอารมณ์ด้วยมันจะไปสอนไม่ทรงเดชแล้วปฏิบัติไม่ถูกจดมันก็มาเดือดร้อนเหมือนเราไปกดเครื่องคอมพิวเตอร์ผิดจมเอาไปขูดมันผิดไม่มีข้อมูลเพราะการเจริญวิปัสสนาการเดินจงกรมการนั่งภาวนานี่เป็นการสร้างข้อมูลว่าในเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งหมดคือทบทวนอารมณ์จิตให้เข้าครอบที่มีปัญญาแล้วอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราครับถึงเวลาเครื่องคอมพิวเตอร์มันก็ตีออกมาแก้ปัญหาอะไรเองของใครของมันเครื่องใครเครื่องมันนะมันจะเหมือนกันอย่างไรล่ะของใครของมันข้อมูลนี่การเดินจงกรมเป็นการสร้างข้อมูลไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นการสร้างสิ่งที่ลึกลับที่จะกระจายซื้อให้แตกให้แยกกันได้และข้อมูลจะเก็บไว้ในการเดินจงกรมการนั่งภาวนาแต่เราก็ไม่ทราบว่าปัญญามีได้หรือไม่เป็นการเก็บข้อมูลสร้างเครื่องคอมพิวเตอร์สร้างข้อมูลไว้ในเครื่องถึงเวลาแล้วมีข้อมูลครบเราจะกดปุ่มไหนมันจะออกมาแก้ปุ่มนี้เป็นปุ่มที่จะแก้ปัญหาถึงมีทุกข์มียากมีลำบากขึ้นมาคอมพิวเตอร์จะตีไปตามขั้นตอนโดยอัตโนมัติไม่จำกำหนดก็ได้เพราะเราจิตถึงขั้นแล้วดันถึงชื่อทำความดีถึงขั้นแล้วมันจะตีออกมาเองในเครื่องคอมพิวเตอร์นี้มันจะบอกเลยว่าเราจะเดินทางไปไหนจะมีความสุขสบายประการใดคอมพิวเตอร์จะตีออกมาว่าเดินทางให้ระมัดระวังจะต้องมีปัญหาระหว่างทางเราก็เริ่มสร้างความไม่ประมาทระหว่างทางถึงจะมีเรื่องเกิดขึ้นมากมันก็น้อยลงไปเพราะใครเราคอยระมัดระวังไว้มีประโยชน์ในการเจริญวิปัสสนาหรือเกินบางคนไม่เอาสอนถูกจุดกันหมดขอให้ผู้ปฏิบัติธรรมทำจุดนี้ทั้งหลายจะดูได้อุณลมมาหน้าผากนี้ดูคนเห็นหนอไม่ต้องไปสร้างภาพโดยที่ว่าเห็นคนโน้นอย่างไรเห็นคนอย่างไรไปสร้างนั้นใช่ไม่ได้ต้องประสบการณ์เห็นอะไรก็ว่าอย่างนั้น
มันเกิดจะจำเป็นต้องเห็นเราก็กำหนดทันทีไม่ใช่เสือกออกไปเห็นเขาว่ากำหนดสวยกำหนดรวยกำหนดไรไม่ใช่นะต้องประสบการณ์เฉพาะปัจจุบันธรรมเท่านั้นอดีตไม่เอาอนาคตไม่เอาทั้งนั้นปัจจุบันเป็นการสร้างเสริมข้อมูลไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วกดตุ่มไหนตุ่มนั้นจะออกมาตามข้อมูลนั้นข้อมูลก็คืออะไรที่ป้องได้แก่สติสัมปชัญญะครบถ้าสติสัมปชัญญะครบแล้วป้อนข้อมูลก็แสดงออกตีออกมาโดยถูกต้องถ้าข้อมูลไม่ดีป้อนไม่ถูกอารมณ์เราไม่ดีป้อนผิดหมดออกมาผิดอย่าไปโทษเครื่องคอมพิวเตอร์เขาเครื่องคอมพิวเตอร์เขาเป็นธรรมชาติแต่เราป้อนผิดเองอารมณ์เราไม่ดีอย่างนี้เป็นก้อนแล้วออกมาเสียหายมากหลายดังที่กล่าวแล้วนะก็ขอเจริญพรญาติพี่น้องผู้เข้าใหม่ปฏิบัติให้เคร่งครัดขออย่างเดียวอย่าคุยกันอย่าหนังสือนะหาไปดูเอาให้มันรู้ให้แจ้งชัดโดยปัจจังด้วยตนเองอันนั้นเกิดเองของเกิดเองนี่โดยธรรมชาติไม่มีอะไรวิเศษวิโสอะไรเลยนะให้มันเกิดขึ้นมาในพุทธเรียกว่าภาวนาเกิดเองเนี่ยเป็นของที่จะต้องแจ้งถึงใจเราเองและจิตใจเราก็ละได้พยศได้ละทิฏฐิมานะได้เพราะเราเห็นด้วยใจอย่างนี้เป็นต้นเรียกว่าปัญญาแอบลึกปักลงไปที่ภาวนาเพราะเราทำเป็นคนโง่อย่าทำเป็นคนฉลาดขณะปฏิบัติอย่าประเมินผลอย่าวิจัยว่าอะไรเป็นอะไรท่านนักวิชาการมากนักท่านปฏิบัติไม่ได้สมปรารถนาอย่างแน่นอนเอาโง่เข้าไว้ก่อนเก็บตำหนักตำราเก็บใส่ตู้ไว้ก่อนเอาตำราที่อยู่ในจิตที่มันขาดการดูแลมานานขาดการควบคุมมานานและการดูแลนี้จะยากอยู่เพราะปล่อยจิตไปตามยถากรรมปล่อยตามตะดึงตะบอนไปตามหนทางจะใช้สติปัญญาแม้แต่5นาทียากขาดสตินั่นเองปัญญาก็ไม่เกิดขึ้นโดยวิธีนี้ขอเจริญพรญาติพี่น้องผู้ใคร่ธรรมสัมมาปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวนี้รับรองถ้าจะมีปัญญาคนมีปัญญาขยันไม่พักคนที่ขาดปัญญาจะไม่ขยันจะไม่ทำงานเรื่องคอมพิวเตอร์ก็อยู่เกิดกลางในชีวิตจิตใจทั้งตอนทายอะไรก็ผิดพลาดทำอะไรย้อนเดาก็ผิดด้วยพาชนะก็ผิดด้วยเพราะการนี้เป็นการกำหนดเป็นการปฏิบัติเป็นการคาดชะเนยได้ถูกต้องเพราะอารมณ์ของเราเคยสัมผัสวัตถุเข้าออกให้ถูกต้องเคยสัมผัสกับคนนี้เป็นอย่างนี้ไปสัมผัสกับคนเห็นอารมณ์อย่างนี้ต้องไปอย่างนี้เองผ่านตัวออกบอกตัวได้ใช้ตัวเป็นเห็นตัวตายแล้วคลายที่ถือจะผิดชอบประกอบกุศลได้ผลนานเป็นหลักฐานสำคัญแน่นี่มันอยู่ที่ตัวปฏิบัติไม่ใช่รู้ที่ไปอ่านหนังสือได้นั่นเป็นวิชาการแต่เราก็ต้องเรียนเหมือนกันต้องรู้ไว้และการปฏิบัติมาทบทวนแล้วก็มาดูวิชาการถ้าจะแนบสนิทติดหัวใจท่านจะสามารถจะขยายความไปวิชาการได้ดีมากเสริมวิชาการสูงขึ้นดังที่กล่าวนี้พอที่จะมาชี้แจงเบื้องต้นมาก็ขอให้นักปฏิบัติธรรมกินน้อยนอนไม่น้อยทำความเพียรมากกินน้อยพูดน้อยด้วยนอนน้อยด้วยทำความเพียรให้มากท่านจะได้ของกินติดตัวไปอย่าทำของปลอมเพราะปลอมเนี่ยมันชอบสบายไอ้ของกินนี่คนไม่อยากได้เพราะมันทำยากมันของต้องได้มันมีความลำบากต้องอดทนต้องฝึกฝนมาใช้ของจริงในห้องกรรมฐานเพราะใช้ชีวิตจริงนะละตั้งแต่บัดนี้ที่แล้วอยู่บ้านเนี่ยสบายมันมากมันเป็นของปลอมเป็นของที่ยั่วยุเป็นของที่ให้สบายไอ้ความสบายนี่เป็นของปลอมความทุกข์ความยากความลำบากเป็นของจริงได้ทุกข์ทุกข์ได้มาจากทุกข์ขยันได้มาจากขี้เกียจมันมีความที่เกียจตอนและเราขยันก็ได้มาจากที่เกียจร่ำรวยสวยดีมันมีวิสุขได้มาจากความจนที่ไม่มีอะไรเลยเรามาสร้างมาทำขึ้นมันก็รวยมันก็สวยมันก็ดีมันก็ได้มีปัญญานี่แหละท่านทั้งหลายเอ๋ยธรรมะเกิดทุกข์มาจากความทุกข์ความทุกข์ที่แน่นอนมีที่ไหนเล่าก็และ
นอกเหนือจากพระบรมโชคหรือพระนิพพานเท่านั้นความจริงในโลกมนุษย์มีแต่เกลียดปอนหมดไม่มีของจริงเลยมีแต่ของปลอมยั่วยุมีแต่ของที่เป็นของเก้อนี่เรามานั่งกรรมฐานในห้องกรรมฐานมาใช้ของจริงกันแสดงออกของจริงทั้งนั้นแต่เราจะทนรู้ของจริงหรือไม่ประการใดเป็นเรื่องของท่านทั้งหลายแต่ละลายไปขอฝากไว้อย่าหวังความสบายเลยความทุกข์ความยากเหมือนพระเอกเรื่องละครชีวิตนางเอกเรื่องละครชีวิตตั้งแต่เกิดมากระทั่งตายหาความสบายสบายไม่ได้เลยนั่นแหละท่านจะพบอุดมทางท่านจะพบอุดมคติจะมีปัญญาสูงแน่นอนที่สุดจะมาชี้แจงมาพอสมควรเพราะเป็นปีที่อาตมาตลอดมาไม่เคยหยุดพักเดี๋ยวก็ขอโอกาสลงพระปฏิโมกข์ในวันจาสิกโสของพระภิกษุสงฆ์ในโรงโบสถ์นี้ก็ขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ผู้ปฏิบัติธรรมขอให้ผู้ปฏิบัติธรรมจงงอกงามไพบูลย์ในกิจกรรมถ้าปฏิบัติธรรมทางพระพุทธศาสนาขอให้ทุกท่านรีบเดินทางทางภูรักันดารเกาะกองอุปสรรคทั้งหลายถึงฝั่งฟ้าคือความสำเร็จคือนิพพานโดยทั่วหน้ากันณโอกาสบัดนี้เทอญ